สวัสดีค่ะคุณบุญกิจค่ะอยากจะช่วยสรุปภาพสำคัญของทองคำสักเล็กน้อยครับว่าจากตัวของสัปดาห์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของทองคำเป็นอย่างไรทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่ประมาณ 1,427 ยูโรต่อออนซ์นะคะหลังจากที่นายโจมพาเวลประธานเฟดมีการแถลงต่อคองเกรสแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าปลายสัปดาห์ค่ะช่วงพฤหัสกับศุกร์ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะอันเนื่องจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิตตัว PPI ที่ออกมาดีเกินคาดเลยนะคะก็เลยบั่นทอนการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาเทสใกล้ๆ 1,400 เหรียญค่ะคุณบุรุษแต่ไปเห็นว่าทองเนี่ยพอลงมาโซน 1,400 ก็เกิดการดิ่งตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะเชื่อได้ว่าเรื่องของการคาดการณ์ปรับลดดอกเบี้ยนี่แหละค่ะน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองคำยังสามารถรักษาระดับเคลื่อนไหวอยู่เหนือ 1,400 ได้อย่างต่อเนื่องค่ะครับคุณเบนจมาครับแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกรอบความเคลื่อนไหวของทองคำเป็นอย่างไรบ้างครับก็ประเมินว่าราคาทองคำนะคะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ในโซน 1,400 จนถึงระดับ 1,403 ยูโรต่อออนซ์ค่ะโดยที่มีแนวรับถัดไปอยู่ในโซน 1,393 ยูโรต่อออนซ์นะคะในขณะที่แนวต้านค่ะอยากให้คุณจับตาแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,419 ยูโรต่อออนซ์ซึ่งเป็นไฮของเมื่อเช้านี้นะคะก่อนที่จะมีแนวต้านถัดไปซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญในระยะนี้อยู่ในโซน 1,427 ยูโรต่อออนซ์ค่ะโดยรวมแล้วในด้านทางเทคนิคนะคะทองคำมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้นเพราะว่าจะเห็นได้ว่า4วันทำการที่ผ่านมาทองคำมีการทำลักษณะของไฮเออร์โลนะคะซึ่งแสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงหนาแน่นในช่วงนี้นะคะเบื้องต้นอยากให้นักทุนจับตาค่ะว่า 1,400 จะยังคงรักษาฐานอยู่ได้ไหมนะคะถ้าหากว่ายังคงยืนอยู่เหนือแนวดังกล่าวอาจจะใช้จุดนั้นเนี่ยในการทยอยเข้าซื้อค่ะแต่ก็แนะนำนิดนึงนะคะว่าอาจจะตั้งจุด stop loss บริเวณ 1,400 เช่นเดียวกันค่ะธุรกิจเพื่อที่จะเรียกว่าลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะในมันกับการพอทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะในโซน 1,419 1,427 แนวเหล่านี้ถ้าหากว่าทองคำยังไม่สามารถยืนได้ก็แนะนำให้นักทุนมีการขายทองแกลออกไปเพื่อลดความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะครับคุณเบนชมาครับสำหรับทิศทางค่าเงินบาทนั้นดูเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงเวลานี้หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะธนาคารมีการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อที่จะสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทก็ทำให้บาทเนี่ยมีการอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเบื้องต้นเนี่ยวันนี้อาจจะต้องจับตาว่าตัวค่าเงินบาทจะปิดระดับเหนือ 30.90 บาทต่อดอลลาร์หรือไม่ถ้าหากว่าปิดเหนือ 30.90 นะคะบาทจะมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปทดสอบแนวถัดไปในโซน 31.10 บาทต่อดอลลาร์แต่ถ้าหากว่าปิดระดับต่ำกว่า 30.90 บาทต่อดอลลาร์นะคะอาจจะมีโอกาสแข่งค่าในระยะสั้นๆมาทดสอบในโซน 30.70 บาทต่อดอลลาร์ได้ค่ะครับคุณเบนจมาครับแล้วสำหรับตัวของสัปดาห์นี้นะครับจะมีในส่วนของความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลตัวใดนะครับที่ท่านนักลงทุนในทองคำต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับอย่างแรกอาจจะติดตามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอย่างวันนี้เองค่ะจะมีการเปิดเผยตัวดัชนีภาคการผลิตหรือว่า Empire State Index นะคะแต่ไฮไลท์จะอยู่ในวันอังคารเวลาประมาณทุ่มครึ่งค่ะจะมีการเปิดเผยตัวยอดค้าปลีกของสหรัฐซึ่งตัวยอดค้าปลีกเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าจะส่งผลสะท้อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ในวันพุธก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขในภาคก่อสร้างนะคะอย่างตัวการอนุญาตก่อสร้างรวมถึงข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านค่ะในขณะที่วันพฤหัสค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเบจหรือว่ารายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจนะคะรวมถึงผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเซียรวมถึงตัวท็อปเลสเทรนด้วยค่ะแต่ไฮไลท์จริงๆยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเฟดค่ะธุรกิจโดยตลอดสัปดาห์นี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เฟดหลายต่อหลายท่านค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะอย่างวันนี้เองค่ะจะมีการแถลงการของนายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะ
นะคะโดยการข่าววันอังคารแล้วก็วันพุธนางมิเชลโบแมนผู้ว่าการเฟดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแต่ไฮไลท์สำหรับเรื่องของเจ้าหน้าที่เฟดอยู่ที่ประมาณกลางดึกของคืนวันอังคารนะคะหรือว่าประมาณเที่ยงคืนของคืนวันพุธตามเวลาไทยค่ะคุณลิกิตนายโจมพาวเวลประธานเฟดจะออกมาแสดงถ้อยแถลงนะคะก็อยากให้ติดตามเรื่องของเจ้าหน้าที่เฟดนั่นแหละค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เฟดทุกท่านยังคงแสดงความเห็นในเชิงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินหรืออาจจะแสดงความเห็นในความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยล่ะค่ะที่อาจจะหนุนราคาทองคำในสัปดาห์นี้ให้ยังคงรักษาฐานเหนือระดับในระดับสูงได้นะคะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่เฟดมีการแสดงความเห็นในเชิงบั่นทอนการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็อาจจะส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในตัวทองคำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ที่นักลงทุนทองคำจะต้องติดตามค่ะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลดีๆมากมายเลยนะครับจากคุณเบนจมาครับก็เอาละครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับคุณเบนจมาครับแล้วมีโอกาสนะครับก็จะมาพูดคุยสนทนากันอีกนะครับในส่วนของทองคำวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเบนจมาครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ